เอาละครับในเบรกนี้นะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับอยากถามอะไรถามกันเลยนะฮะวันนี้โอมีคำถามเยอะแยะมากมายกับ Division 2นะครับที่ล่าสุดก็จับสลากนะฮะได้เลื่อนชั้นกันไป3ทีมแล้วก็เรื่องกลับ Licensing เรื่องต่างๆนานามากมายนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแชมป์นะครับประธานแชมป์กรวีปริศนานันทกุลนะครับประธานหลีกภูมิภาค Division 2สวัสดีครับคุณแชมป์ครับครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานนะตอนนี้สุญญากาศไปพักหนึ่งครับผมก็เตรียมนู่นเตรียมนี่หลายเรื่องครับครับอ่ะเรื่องแรกกันก่อนนะครับล่าสุดมติของสมาคมนะครับจับสลากดิวิชั่น2เป็นที่เรียบร้อยไหมครับก็เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าทีมที่จับสลากเองก็ในความคิดเห็นเนี่ยผมก็มีการพูดคุยกันหลากหลายเรื่องนะก็แต่ละทีมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการหาทางออกแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้มันก็เลยเดินหน้าไปสู่การจับสลากครับครับก็สรุปแล้วก็คือตราดหนองบัวเกษตรเนาะได้ขึ้นนะครับอันนี้เรียงลำดับการจ่ายเงินที่1ที่2ที่3ด้วยใช่ไหมครับเรื่องเงินรางวัลเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยครับก็คุยว่างั้นหาทางออกร่วมกันว่าเราจับเนี่ยเพื่อหาแชมป์ร่วมนะแต่เหมือนกันกับเอฟเอคัพนะครับก็คือเป็นแชมป์ร่วมทั้ง4ทีมนะครับเงินรางวัลเนี่ยก็คงจะมาแบ่งกันทั้ง4ทีมทีนี้ผมต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องการจับสลากเนี่ยนะฮะมัน1 2ผมจับ1 2 3 4นะครับครับเราไม่ได้จับว่าเฮ้ยทีมไหนที่จะหมดสิทธิ์ในการขึ้นดิวิชั่น1ไม่ใช่มันมีการแตกต่างกันนิดนึงครับเราจับ1 2 3 4เนี่ยก็ว่าทีมที่อยู่อันดับ4เนี่ยนี้เนี่ยเขายังไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นชั้นเลยไม่ใช่นะครับเราจับแบบนี้เพราะถ้าหากในกรณีที่ทีมใดทีม1ใน3ทีมนะครับมีปัญหาเรื่องเกมขับเลซินซิ่งทีมที่4เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปสู่กระบวนการในการพิจารณาด้วยหรือในกรณีที่มีทีม1ทีมใดในดิวิชั่น1ในปีหน้าเนี่ยถอนทีมเกิดยุบทีมนะครับทีมที่4เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์ขึ้นไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันระหว่างจับทั้ง3ทีมเพื่อที่จะไปสิทธิ์ในดิวิชั่น1กับจับเกณฑ์ระดับอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนครับนะครับคนที่ได้อันดับ4เนี่ยอย่างสุราษฎร์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นดิวิชั่น1นะไม่ใช่นะครับก็มีสิทธิ์ในอันดับที่4ครับครับคือตรงนี้ยังต้องรอก่อนนะครับเพราะมันโยงกับเรื่องขับไลเซนซิ่งด้วยนะครับใช่ครับ16 17ทีมดี1เนี่ยอาจจะมีคนไม่ทําทีมก็ได้นะครับสนามไม่พร้อมก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับตรงนี้ก็คือจัดลําดับ1 2 3 4โอเคเข้าใจแล้วใช่ครับนะครับใช่แล้วมันก็เมื่อวานนี้ก็เห็นมีข่าว2ทีมที่มีไม่ผ่านเรื่องเอกสารทางด้านขับเลนซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แน่นะครับทีมที่ตกลงมาจะดิวิชั่นจะไทยลีกอีก3ทีมนะฮะเผื่อบอกเฮ้ยไม่หังแล้วยุบทีมไปนะครับทีมที่4เนี่ยเทียบกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทีมที่จะขึ้นจากดิวิชั่น2ไปที่ดิวิชั่น1เนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต้องผ่านเกณฑ์ขับเลนซิ่งเหมือนกันถ้าสุราษฎร์ได้มาในระดับที่4นะแต่สุราษฎร์ไม่ผ่านเกณฑ์ขับเลนซิ่งสุราษฎร์ก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะครับใช่ก็ต้องทำตัวเองให้พร้อมด้วยใช่ครับก็ต้องทำตัวเองให้พร้อมถูกต้องนั้นมีโอกาสก็ต้องทำให้พร้อมเหมือนกันกับอันดับ1ถึง3ครับวันนี้คุณมีสิทธิ์แต่คุณจะผ่านเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องนึงโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของอันดับที่จะเลื่อนขึ้นไปเล่นดิวิชั่น1นะครับครับตอนนี้เราแยกไปแล้วอันนี้ส่วนขึ้นดิวิชั่น1นะครับที่เหลือ1คือสุราษฎร์แหละถ้าเขาฟอร์มกันหมดสุราษฎร์ก็จะต้องไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพรวมไปถึงที่เหลือของรอบแชมเปี้ยนชิพไอ้รอบแชมเปี้ยนลีกที่เป็นเล่นแชมเปี้ยนชิพตอนนี้แชมเปี้ยนชิพเป็นไงบ้างครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เรียนเชิญทีมสโมสรทุกทีมที่ได้สิทธิ์ในการเล่นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเอามาทำเรื่องเกมขับเลนซิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแรกที่ในระดับดิวิชั่น2เนี่ยก็คือในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับจะเริ่มใช้เกมขับเลนซิ่งซึ่งมันจะเป็นขับเลนซิ่งที่เราอัพขึ้นระบบคลาสนะครับ CLAS เป็นระบบเกี่ยวกับไทยลีกกับ B1 ที่เราใช้อยู่ของ AFC ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะเปลี่ยนละจากทีมที่เป็นจากลีกที่เป็นกึ่งอาชีพเนี่ยเป็นลีกที่เป็นอาชีพเต็มตัวนะเพราะฉะนั้นทุกทีม32ทีมที่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องปรับตัวครับนะครับเขาก็เมื่อวานนี้ก็เลยเริ่มจากการที่เด
มาเวิร์กช็อปกันนะครับบอกวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดพร้อมกับตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับให้กับทั้ง32ทีมเพื่อที่จะให้เขาไปเตรียมตัวในการทำคาร์บอนเซ็นซึ่งทุกทีมเนี่ยทางด้านเปเปอร์เวิร์กเนี่ยนะครับเขาต้องไปเตรียมเอกสารต่างๆมาแล้วก็ต้องส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ถ้ากับทุกทีมเนี่ยก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณ1เดือนซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าทำกันจริงจังเนี่ยนะครับก็น่าจะทันเพราะตอนนี้เนี่ยทุกทีมในดิวิชั่น1นะครับไม่รวมถึง3ทีมที่กำลังจะขึ้นไปนะครับทุกทีมเนี่ยเขาทำเรื่องขับเรซิ่งเนี่ยผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพอดิวิชั่น1จบก็จะไล่มาถึงครับเกมขับเรซิ่งของไอ้ดิวิชั่นที่ครับโอเคอันนี้ก็เรื่องขับเรซิ่งที่เตรียมทำกันทุกทีมแหละนะครับในแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ลงรายละเอียดแชมเปี้ยนชิพนิดนึงว่าตอนนี้เคลียร์หรือยังครับว่าแชมเปี้ยนชิพมี2ฝั่ง16แล้วก็แข่งกันไปนะฮะที่1ของแต่ละสายขึ้นเลยที่3เพลย์ออฟใช่มั้ยฮะใช่ครับส่วนข้างล่างก็เหมือนกันที่โลตกไปเลยนะครับรอบสุดท้ายในเพลย์ออฟตอนนี้ยืนยันใช่มั้ยฮะใช่ครับก็เป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขึ้นชั้นไปดิวิชั่น1 3ทีมตกชั้นไปลีกภูมิภาคอีก3ทีมครับครับแต่ตรงนี้เนี่ยไอ้ฝั่ง16เนี่ยก็ต้องเดินทางกันจ้าละวันแหละใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับโดยที่เป็นอาชีพเต็มตัวแล้วนะครับมีขับไลเซนซิ่งมีการเดินทางที่เอาล่ะคุณมาถึงจุดนี้แล้วคุณต้องเดินทางละแวกไหนก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในโซนแล้วใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่โอเคต่อมาครับลงมาถึงดิวิชั่น2บ้างตอนนี้มันตัดแชมเปี้ยนชิพไปแล้วตก3นะครับครับมาถึงดิวิชั่น2เนี่ยล่าสุดกี่โซนครับตอนนี้ตุ๊กตาที่ตั้งไว้นะครับต้องดูอย่างนี้ว่าเราตอนแรกเลยเนี่ยเราวางแผนว่าจะมีทีมในดิวิชั่น3นะครับที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาตามที่สมาคมกำหนดด้วยซึ่งตอนนี้ไอ้ลีกดิวิชั่น3เนี่ยมันยังถูกเลื่อนไปก่อนซึ่งเรายังไม่ทราบว่ามันจะเตะเมื่อไหร่แต่ตามประเด็นเนี่ยที่ลุ้นดีชั้น3นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเป็นนโยบายของทางสมาคมนะครับที่จะให้มีลีกสำรองของทุกทีมในระดับไทยนะครับซึ่งลีกสำรองเนี่ยก็จะมาเล่นในลีกภูมิภาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณสัก60กว่าทีมครับซึ่ง60กว่าทีมเนี่ยผมก็จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น6ภูมิภาคนะครับครับ6ภูมิภาคเนี่ยจะแบ่งตามภูมิประเทศจริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยนะฮะสมมติสุดท้ายแล้วนะครับมีทีมแค่8หรือ9ทีมครับก็ให้อยู่แค่นั้นทีมภาคเหนือจะมีแค่10ทีมก็ให้อยู่แค่นั้นอีสานมีเยอะหน่อย12 13ทีมก็อยู่ของภาคอีสานไปนะครับจะไม่มีการแบบข้ามโซนอย่างเช่นปีที่ผ่านมาหนองบัวไปอยู่ภาคเหนือจะไม่มีชุมพรมาอยู่ทางภาคตะวันตกอะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับก็จะพยายามเอาให้มันเป็นอย่างชื่อลีกครับก็คือลีกภูมิภาคก็ให้มันเป็นภูมิภาคเนี่ยจริงๆนะครับตอนนี้มีตั้งไว้6ใช่ไหมฮะตอนนี้ตั้งตุ๊กตาไว้6โซนครับครับแล้วก็รอ D3 มาเสียบใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้ว D3 เนี่ยจะแข่งกันเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่1ของโซนนั้นๆเนี่ยก็คุณก็ขึ้นไปในโซนของ D2 ใช่ครับถูกต้องแต่ D3 นี่ไม่ใช่จับสลากนะนี่ไม่รู้ว่าจะแข่งกันยังไงครับก็ต้องรอดูก่อนนะเวลาไหนที่เหมาะสมนะครับตรงนี้ว่ากันอีกทีนึงแต่ก็ยังต้องรอตุ๊กตาจาก D3 เหมือนกันว่า6โซนนี้เสียบขึ้นไปแล้วก็รอแข่งขันเอาที่1นะครับแล้วอีกเรื่องนะ D2 เนี่ยที่ผมเห็นล่าสุดว่าไปประชุมแล้วต้องมีขับไปเซนซิ่งด้วยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับมี2เนี่ยนะครับหลังจากที่เรามีการพูดคุยกับ 3-4 ทีมนะฮะครับ4ทีมจาก D2 ที่ได้ขึ้น D1 นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแล้วก็ฟังนะครับรับฟังจากทุกสโมสรนะก็ยอมรับครับว่าการทำเกมขับเรซิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ทุกคนก็เห็นด้วยนะครับว่าคือมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำทีนี้เรากำลังจะมาพิจารณาอยู่ว่าในลีกภูมิภาคเนี่ยเราจะกำหนดเรื่องเกมขับเรซิ่งเนี่ยกันแบบไหนหรือจะยังไม่ต้องมีขับเรซิ่งในลีกภูมิภาคไปก่อนปีนี้เราดันเฉพาะลีกแชมเปี้ยนชิพไปก่อนนะครับแล้วปีหน้าค่อยเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นกับ32ทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยกับการเริ่มต้นทีม 90ทีมเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราอาจปีนี้นะฮะก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าเราอาจจะเริ่มเฉพาะ
มีหนึ่งแชมเปี้ยนชิพก่อนนะครับแต่อีกภูมิภาคเนี่ยไม่ใช่เราไม่ทำนะทำแต่อาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบอาจจะไม่ต้องคัดระบบเดียวกับไทยลีกดีหนึ่งแล้วก็หลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นรูปแบบอื่นๆซึ่งก็แน่นอนมันก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่ทำให้ทุกสโมสรต้องปรับปรุงคุณภาพในการจัดการแข่งขันของแต่ละสโมสรจะมาอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับแชมเปี้ยนชิพก็ลดสโคปลงไปเนาะใช่ครับลดสโคปไปอาจจะไม่มีความยุ่งยากลงไปมันอาจจะแบบไม่ต้องอัพโหลดขึ้นระบบไปที่ระบบ CLS นะครับมันอาจจะส่งไปที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ไม่ใช่แชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพนี่คือระบบเต็มตัวใช่ครับแชมเปี้ยนชิพนี่คือต้องอัพโหลดขึ้นระบบมีวันปิดวันเปิดชัดเจนเหมือนไทยลีกมีทุกอย่างเลยครับเพราะหลายๆคนยังสงสัยนะครับแล้วก็สื่อน้อยด้วยสำหรับดิวิชั่น2นะครับครับผมก็อาศัยถามตรงๆ ตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้สมาคมเองหรือฝ่ายจัดดี2เองมีนโยบายอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับปีหน้าที่จะทำนับต่อจากนี้ครับครับปีหน้าเนี่ยเราก็มองได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของทางสมาคมนะครับครับก็มีการพูดคุยกันว่าทางสมาคมเนี่ยมองว่าอยากจะให้ลีกของเมืองไทยเนี่ยเป็นลีกศูนย์กลางของ AEC ของอาเซียนนะครับผมก็เลยเสนอว่าเฮ้ยอยากจะให้ดิวิชั่น2นะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ลีกภูมิภาคเนี่ยอาจจะเป็นลีกนำร่องเป็นลีกนำร่องก็ได้นะครับเพิ่มโควต้าของอาเซียนไปเลยมีการพูดคุยกันในเวทีของทีมในไทยลีกซึ่งหลายทีมเนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอามาลองมานำร่องนะครับและลองมาใช้ที่ดิวิชั่น2ก่อนครับว่าฟีดแบ็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าปีหน้านะครับโควต้าตัวต่างชาติเนี่ยก็จะเพิ่มกับโควต้า AEC ขึ้นมาอีก1คนนั่นคือลงสนามได้3นะครับบวก1โควต้าเอเชียนะแล้วก็บวกอีก1โควต้าของอาเซียนที่ถือพาสปอร์ตมาเกินกว่า5ปีถือพาสปอร์ตในประเทศนั้นๆครับเกินกว่า5ปี10ประเทศครับที่กันพวกตีมอร์ที่QV เนี่ยไอ้ตีมอร์นี่มันไม่อยู่แล้วนะสมมติว่าชื่อวงสัญชาติมาอยู่ที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยครับได้5เดือนก็จะมาเตะอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะครับแล้วก็กันไว้ระดับนึงที่ต้องเป็นชาตินั้นๆแหละเกินกว่า5ปีนะครับได้ครับ5ปีซึ่งตรงนี้ใช้แน่นอนใช่มั้ยฮะครับก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ใช้แน่นอนทีนี้สิ่งที่เป็นข้อกังวลนะครับของทีมสโมสรแล้วก็แฟนบอลก็คือแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปลดโอกาสของคนไทยไหมนะครับผมก็เลยเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพิ่มโอกาสของนักเตะคนไทยด้วยการกำหนดว่าทุกทีมเนี่ยต้องมีนักเตะที่ต่ำกว่า21นะครับครับและลงสนามแข่งขันปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากำหนดว่าต้องมีรายชื่อ19อายุต่ำอายุ19อายุ19นะฮะ3คนในใบรายชื่อแต่ปัญหาที่ผ่านมาที่พบก็คือว่านักเตะบางทีมีอยู่ในชื่อจริงครับแต่ไม่มีโอกาสที่ได้ลงสนามปีหน้าเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามีมาแปะไว้มีชื่อนักเรียนเราใช้มาแปะไว้ถึงเวลาก็มาเดินมาซ้อมไม่ได้มาลงเล่นมันก็ไม่ได้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงครับอันนี้เป็นเฉพาะบางทีบางทีเนี่ยเขาก็เฮ้ยปั้นเด็กเลยอายุ18 19 20ก็ได้มีโอกาสเป็นตัวดีเช่นของกระแดงเพชรอย่างเงี้ยก็พันเด็กขึ้นมาได้หลายคนปีหน้าเนี่ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราอยากให้เวทีตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวทีของเยาวชนมากขึ้นนะครับก็เลยกำหนดว่าทุกทีมเนี่ยต้องมีต่ำกว่า21และต้องอยู่ในสนามที่เด็ดตัวครับคือคุณจะเปลี่ยนลงเป็น11ตัวจริงนะครับหรือจะเปลี่ยนลงไป5นาที10นาทียังไงก็แล้วแต่แต่ในหนึ่งเกมเนี่ยต้องมีคนอายุต่ำกว่า21เนี่ยลงไปในสนามเพื่อทำการแข่งขันด้วยไม่ใช่แค่ส่งรายชื่ออย่างเดียวลงไป1คนใช่มั้ยต้องลงไป1คนโอ้ดีครับดีครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทำแน่นอนใช่ครับก็เดี๋ยวก็จะประกาศไปอย่างเป็นทางการนะครับมันก็จะทำให้นักเตะที่ดันขึ้นมาจากลีกเยาวชนนะครับทั้งอย่างตอนนี้กกท.เขาจัดลีกอายุ19ปีลีกที่ดัน19ปีหรือ18ปีที่มีแววจริงเนี่ยคุณมาเล่นในดิวิชั่น2เลยนะครับแล้วก็มีทุกทีมอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องหาไว้แล้วครับทุกทีมเพื่อที่จะให้ลงสนามอย่างน้อยเนี่ย1คนนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับไอ้นักเตะที่อายุน้อยด้วยนะครับครับ
อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับล่าสุดอัปเดตจากประธานแชมป์นะครับเวลาผมน้อยเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสำคัญสำคัญนะครับขออนุญาตเรียนเชิญมาคุยกันอีกนะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับนี่ก็เป็นคุณแชมป์นะครับกรวีปริศนานันทกุลเอาละครับหมดเวลาแล้วในเบรกนี้นะฮะในเบรกหน้าเดี๋ยวมาคุยกันนักฟุตบอล1คนนะครับซึ่งเป็นดาวซันโวของสุราษฎร์ธานี FC ด้วยพักกันสักครู่ครับ